สวัสดีพื่ประชาิทุกคนนะผมในคลิปนี้ผมจะมาสอนว่าทำไมเราไม่ควรเทรดแค่1 Time Frame นะครับหมายความว่าอะไรครับ1 Time Frame หมายความว่าสมมุติเวลาเราเทรด f o r e ็นะครับบางที่นะครับบางอาจารย์เนี่ยเขาก็จะสอนเราว่าเฮ้ยเราเนี่ยควรเทรด time f r a ม e 5นาทีนะอย่างเช่นทองคำา5นาทีนะทองคำา5 5นาทีนะครับหรือ เราควรโฟกัสแค่ไทม์เฟรม30นาทีนะครับไ m e ์เฟรม4ชั่วโมงนะครับเราต้องเข้าใจก่อนเลยว่าการโฟกัสแบบนี้มันผิดไหมนะครับผมบอกเลยเลยว่ามันทั้งผิดและถูกนะครับคือต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับว่าการเทรดโฟเล็กเนี่ยเราไม่สามารถโฟกัสแค่ time frame ไทม์เฟรมใดไทม์เฟรมหนึ่งได้นะครับไม่ใช่ว่าเราจะมาโฟกัสที่ไทม์เฟรม30นาทีอย่างเดียว4ชั่วโมงอย่างเดียว5นาทีอย่างเดียวไม่ได้นะครับถามว่าทำไมล่ะอ่าเดี๋ยวลองดูตัวอย่างตรงนี้นะครับอย่างตรงเนี้ยจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการทําอะไรครับ มันมีการเบรกเอาขึ้นถูกไหมถ้าปกติทั่วไปครับเราเห็นราคาเบรกเอาขึ้นซ้ายมือไปโซนโลง่งๆราคาต้องวิ่งไปถึงไหนครับต้องวิ่งไปถึงแนวต้านข้างบนตรงนี้ถัดไปถูกไหมครับเราก็ทําการเข้าบายตรงจุดนี้เลยจะเห็นว่าพอเราทําการเข้าบายตรงนี้แล้วนะครับสินี่กราฟทำคือวิ่งลงนะครับแล้วก็มีการวิ่งลงอีกนั่นเองคำถามคือเอา้าในเมื่อมันเบรกเอาแล้วนะครับทําไมราคาไม่ไปล่ะนี่แหละครับคือการเทรดตามเฟรมเดียวเราจะไม่รู้ว่าทําไมราคาถึงไม่ไป นะครับวาระวิธีการก็คือ องฝึกดูหลายทางเฟรมให้เป็นนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาสอนให้ว่าฝึกดูยังไงและทําไมเราถึงไม่ควรเทรดแค่ทางเฟรมเดียวนี่คือตัวอย่างที่มันจะไม่ได้ผลในการเทรดทางเฟรมเดียวนะครับเพราะเราหลับหูหลับตาคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยบล็อกเกอร์เอนะครับบล็อกเกอร์ฟอร์เรกระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอฟเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอฟนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะคคครรรรรรรััับบและะะททีี่สสํํําา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 ญนนนนถถถ้้้เเกกกไไไดตงมอออ ได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุกยี่สชั่วโมงต่อวันเลยน,นั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วน,นั่นเองการันตีจากเส 5โมงถึง3าทุ่มนะครับเข้าเทดกันแบบส,สดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปิ๊บนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทที่เข้าทั้งเทที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทนะผมก็ กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ o p o i ด้วยนี่เพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเพ้ามาได้เลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราย้อนความกลับมาดูเทรดนี้ก่อนนะฮะเทรดนี้เราเห็นว่าราคาเนี่ยจุดเข้าเทรดมันก็ปกติทั่วไปเนาะค,คือเบรกเอาพื้นฐานนะครับราคามันมีการ เปิดเหนือแนวต้านโซนนี้ขึ้นมาถูกไหมครับแล้วถามว่าเฮ้ยราคาเปิดเหนือต้านเนี้ยมันจะวิ่งไปถึงไหนคนทั่วไปก็ตอบได้ครับว่ามันมีโอกาสที่จะวิ่งมาถึงแนวต้านถัดไปข้างบนตรงนี้ถูกไหมแล้วนี่ก็คือมีคลีนทรัฟฟิกด้วยราคาวิ่งลงได้ง่ายจังหวะที่มันกลับตัวขึ้นต้องกลับตัวขึ้นได้ง่ายเหมือนกับตรงนี้ครับวิ่งลงได้ง่ายถูกไหมเป็นแท่งยาว ale, สวยๆนะครับแท่งเดียวจังหวะที่มันกลับตัวขึ้นต้องกลับตัวขึ้นได้ง่ายเหมือนกันนะเพราะนั้นี้ถามว่าเฮ้ยเอาแล้วราคามันเบรกเอาขึ้นมมมมาาาาาาาแลล้้วทํไไไเเรรขบยคันถึง่่ป ทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะคำตอบก็คือเราต้องมาดูในส่วนของไทม์เฟรมใหญ่ด้วยนะเห็นไหมถ้าเราเทรดแค่ไทม์เฟรมสามสิบนาทีอย่างเดียวเนี่ยโอกาสที่จะเสียเทรดแบบนี้มีไหมมีนะครับเพราะนั้นเทรดนี้ครับเราลองมาเปิดกราฟเปรียบเทียบกันดูนะฮะที่เราซูมเข้ามาดูครับผมขยายจออยากใ,ให้ดูผมปรับโซนให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราเห็นว่าราคาเนี่ยมันไม่สามารถขึ้นทะลุแนวต้านตรงนี้ไปได้ซึ่งเดี๋ยวผมวาดเส้นดำให้ดูเราจะได้เห็นว่าเออมันคือจุดเดียวกันกับไทม์เฟรมเดลี่นะตัวจุดนี้ครับ เราเห็นว่าราคาเนี่ยมันไม่สามารถขึ้นทะลุโซนนี้ไปได้เบรกเอาแล้วแต่ไปไม่ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะในไทม์เฟรมเดลี่เนี่ยราคามันยังติดไส้พวกนี้อยู่มันไม่สามารถทะลุไปได้นะครับเพราะนั้นจะเห็นกับดักไหมฮะนี่แหละครับคือกับดักถ้าเราดูแค่ไทม์เฟรม30มบนาทีโอเคมาเล่นได้แต่ถ้าเราดูเดลี่โดยจะเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ควรเล่นนะเพราะโซนนี้ครับมันคือโซนที่อันตรายถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถามว่าเราควรเล่นไทม์เฟรมเดียวไหมคําตอบคือบางครั้งมันก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ค่อยเวิร์ก รเราควรดูหลากหลาย time frame ไทม์เฟรมให้เป็นเพื่อที่ว่าเราจะสามารถวิเคราะห์ได้ไปพร้อมๆกัน,นครับเป็นตัวอย่างเพิ่มเติม้วกันจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะฮะตัวอย่างตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าถ้าสมมติบางท่านเนาะเขาเทรดไทม์เฟรมใหญ่นะครับไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงอย่างเดียวเนี่ยสิ่งที่เขาเห็นเลยทั่วไปนะครับก็คือราคาเนี่ยมันมีการทําอะไรครับมันมีการเบรกเอาขึ้นมาแล้วถูกไหมฮะเพราะฉนั้นบางคนก็จะคิดว่าเฮ้ยโอเคนี่คือไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงนะเบรกเอาแล้วนะเราสามารถจําการเข้าบ่ายได้เดี๋ยวดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะคครรรับราาากก็มี กลับตัวลงมาเหมือนเดิมครับทำไมราคาไม่สามารถขึ้นไม่ได้นี่คือข้อเสียของการที่เราดูแค่ไทม์เฟรมเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการดูหลากหลายไทม์เฟรมประกอบกันนะฮะเราเห็นข้อมูลที่มันซ่อนอยู่ในส่วนตรงนี้นะครับก็คือเรามาดูที่ไทม์เฟรม30บนาทีก่อนเลยข้อมูลเนี่ยมันซ่อนอยู่ในไทม์เฟรมเล็กและไทม์เฟรมใหญ่นะครับเหมือนกันเลยทุกอย่างนะฮะอันดับแรกครับเรามาดูที่ไทม์เฟรม30บนาทีก่อนเราเห็นโครงสร้างราคาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแล้ว จากเดิมทีโครงสร้างเทนมันเป็นเทนขาขึ้นทําโครงสร้างแบบนี้ถูกไหมครับคือราคาวิ่งขึ้นมาทําจุดสูงสุดกับตัวลงมาทําแนวรับนะครับขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่กับตัวลงมาทําแนวรับขึ้นไปทาจุดสูงสุดใหม่แต่เราเห็นว่าราคาเนี่ยมันไม่ได้มีตรงนี้แล้วนะครับมันมีการทะลุนแนวรับตรงนี้มาซะมากกว่าเพราะฉนั้นนี่คือสิ่งที่จุดมันเปลี่ยนเทนมันเกิดขึ้นนะครับตรงจุดนี้ราคาเดิมทีจากเทนขาขึ้นเปลี่ยนแล้วฮะเปลี่ยนเป็นเทนขาลงครับสิ่งที่กราฟทําก็คือมันมีโอกาสวิ่งลงแบบนี้นนัเอง นะครับเพราะนั้นถ้าเราดูแค่ time frame สีชั่วโมงต่อให้ราคา break out จริงแต่ว่า time frame เล็กมันโชว์มันต้องการที่จะวิ่งลงแล้วเนี่ยยังไงราคามันก็ลงนะครับประเหมาอบก,การที่ time frame ใหญ่อย่าง time frame รายวันตรงเนี้ยมันมีการติดอะไรครับติดแนวรับแนวต้านอยู่เห็นไหมทุกครั้งนะฮะที่มันมาแตะมันดีดแตะดีดแตะเด้งแตะเด้งแตะลงแตะลงโซนนี้คือโซอนที่สําคัญและอันตรายมากเราไม่รู้ว่าการาฟจะขึ้นหรือลงจากจุดตรงนี้เหมือนกัน นะครับบตนี้เราก็ไม่ควรเล่นยิ่งแล้วใหญ่ถ้ามาดูแค่ทาวฟิวมหนึ่งชั่วโมงอย่างเดียวครับเราจะเห็นว่าราคามันมีการเบรกเอาขึ้นถูกไหมบางคนก็โอเคราคาเบรกเอาแล้วทําการเข้าบ่ายเลยนะครับซึ่งถามว่าผิดไหมผิดเต็มๆนั่นคือข้อเสียของการดูแค่ทาวฟ a m มใดทาวฟิวมหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเกิดเราดูทุกทาวฟิมประกอบกันเราจะเห็นข้อมูลที่มันร้อนแย้งกันอยู่ในตัวหนึ่งเลยนะครับแร่ตั้งแต่ทาวฟิมใหญ่เนาะเดลี่เดลี่เฮ้ยมันติดแนวต้านนะเอแล้วราคาจะขึ้นหรือลงอันนี้เรายังไม่ชัว นะพอมาดู4ชั่วโมงครับ4ชั่วโมงราคามีการทะลุเบรกเอาขึ้นมาอ๋องั้นน่าจะขึ้นสิแสดงว่าแนวต้านนี้เอาไม่อยู่นี่คือกระบวนการคิดเฉยๆนะฮะพอมาดู1ชั่วโมงครับ1ชั่วโมงที่เห็นคือโอเคราคามีการทะลุแนวต้านมาได้แล้วก็มีการเดีดตัวกลับขึ้นจาก ta, าแนวต้านแสดงว่าราคาต้องวิ่งขึ้นต่อแต่เราก็ต้องการข้อมูลครับพอมาดู30มสินาทีปุ๊บสามสิบนาทีเนี่ยเปลี่ยนทุกอย่างเลยนะครับถ้าเราจะมองว่าราคามันไซ์เวย์ในกรอบได้ไหมได้เพราะนั้นก็รอเลยครับรอให้ ค่อยเซลล์ลงก็ได้อะไรประมาณนี้เพราะนั่นเห็นว่าถ้าเรามีการดูหลากหลายไทม์เฟรมนะครับมันก็จะมีความย้อนแย้งกันในตัวแล้วเราจะช่างใจในการเข้าเทรดนะจะไม่รีบเข้าเทรดจนเกินไปคือตั้งใจก่อนว่าในฟอเร็กซ์เนี่ยถ้าเราอยากเทรดให้มันได้กําไรจริงๆหรือว่าเทรดให้มันชนะจริงๆเนี่ยสิ่งที่ควรทําคือควรรอนะครับให้ทุกไทม์เฟรมเนี่ยมันโชว์ทิศทางเดียวกันเราจะเห็นนะฮะบ,บางครั้งแต่มันน้อยมากโอกาสประมาณสัก10เทรดมีครั้งหนึ่งนะฮะ คือท่าเฟรมทุกทม์เฟรมวิ่งทิศทางเดียวกัน30บนาทีขึ้น1ชั่วโมงขึ้น4ชั่วโมงขึ้นเดลี่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นคือเทรดที่มีโอกาสชนะสูงมากๆนะเราก็สามารถที่จะทําการเข้าเทรดแล้วมีโอกาสชนะได้มากกว่าเทรดที่มันย้อนแย้งกันแบบนี้อันนี้ผมเข้าใจแหละเฮ้ยถ้าบางคนเขาดูโอเคสามสิบนาทีมันมีการเหมือนจะไซด์เวยเหมือนจะเปลี่ยนเทรนนะฮะหชั่วโมงเบรกเอาขึ้นแล้วนะครับสี่ชั่วโมงเบรกเอาขึ้นเดลี่ติดแนวตานมันจะย้อนแย้งกันไปหมด บางคนก็เลยไม่อยากเทรดหลายไทม์เฟรมเพราะงงแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเราฝึกเทรดหลายไทม์เฟรมเป็นท้ายที่สุดแล้วมันจะทําให้การเทรดของเราเนี่ยง่ายขึ้นนะฮะเนาะมันจะดูยากนิดน,นึงแต่ว่าต้องฝึกตรงนี้ใหเป็นเพราะนั้นถ้ามีคนมาคอมเมนต์ถามว่าสอนเลือกไทม์เฟรมหน่อยผมบอกได้เลยคําตอบเหมือนเดิมทุกครั้งตลอดไปเลยนะครับว่าไม่มีครับเราควรดูหลากหลายไทม์เฟรมให้เป็นและจะได้เข้าใจกระบวนการคิดมันมากขึ้นว่าเราควรเล่นยังไง เดี๋ยวเทรดนี้ะเดี๋ยวผมลองหาจังหวะเข้าเทรดดูแล้วกันในการดูหลากหลายไทม์เฟรมนะครับขออนุญาตข้ามไปวันที่มุ่งวั่นเลยกดข้ามไบเดลี่หลายแท่งเลยแล้วกันเนาะจะได้รู้ว่าเอ้ยมันสามารถใช้ได้จริงๆนะในการวิเคราะห์หลากหลายไทม์เฟรมจะช่วยเราเนี่ยสามารถเทรดได,ด้ดีขึ้นอ่ะอย่างตรงนี้นะครับวันที่มุ่งม่ะผมย้อนกลับไปสักประมาณ3วันแล้วกันนะครับจริงๆโล่งหน้า3วันนะครับอ่ะประมาณนี้เราจะเห็นว่าจุดนี้นะครับราคามันอยู่ขึ้นมาสูงมากเนาะผมข้ามไปช่วงเวลาที่ผมเล่นนะครับประมาณนี้สิบสามสิบสอ่ะ ณจุดนี้ครับถ้าเราดูแค่ท i m e f r ฟ m มสมมติเราเล่นแค่สชั่วโมงอย่างเดียวนะสิ่งที่ผมเห็นเดี๋ยวขออนุญ,ญาตปรับตรงนี้ขึ้นนิดหนึ่งสิ่งที่ผมเห็นในท i m e f r ฟ m มสี่ชั่วโมงเดียวคือราคาไซเว่ยถูกไหมเล่นไม่ได้นะถ้าเราเล่นหนึ่งชั่วโมงเดียวสิ่งที่เห็นคือขออนุญ,ญาตปรับนิดหนึ่งนะครับให้มันกลับเข้ามาคือราคาไซเวย์เหมือนกันเล่นไม่ได้สามสิบวันาทีละ่ะราคาเป็นยังไงไหนดูซิไซเวย์เหมือนกันนะครับอยู่ในกรอบก็เล่นไม่ได้แต่ถ้าเรามาดู Daily ครสิ่่งทีมเหนนนอออย่่่าางงึกกืราาเีเีีมมมโสทัต้้จะวิขน ก็ได้ลงก็ได้ก็คือมาไซเวย์เหมือนกันนะครับเพราะราคาตอนนี้เราเห็นว่าไส้ด้านล่างเนี่ยมันมีการรีเจ็ขึ้นมาจากไส้ตรงนี้เหมือนกันคือแท่งนี้มันเคยมาแตะโซนยอดดิขึ้นถูกไหมแท่งนี้ก็มาแตะโซนยอดดิขึ้นก็แสดงว่าเฮ้ยน่าจะมีโอกาสที่เขาจะกลับตัวขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าก็เห็นว่าเฮ้ยเขาก็ขึ้นไปแล้วนะก็ขึ้นไม่ได้มีการถูกกดลงมาทิ้งไส้ข้างบนไว้เหมือนกันเราก็ยังไม่ชัวร์ครับก็มาดูทาว์เฟรม4ชั่วโมงครับพอมาดูสชั่วโมงครับสิ่ง,น,าาน,ญญญง,งน้ขึ นะถึงแม้มันจะอยู่ในกรอบจริงครับแต่ว่าจะสังเกตเห็นดูครับนี่ฮะราคามีการติดแนวต้านแล้วเปลี่ยนแนวต้านเป็นแนวรับแท่งนี้โชว์แท่งแรงซื้อมหาศาลนะครับน่าจะมีโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อได้ถึงแม้จะติดต้านอยู่แต่ก็นั่นแหละฮะสัญญาณแรงซื้อมันส่งมานะฮะแต่ยังไม่ชัวร์ครับมาดูทา m ฟ f ลมหนึ่งชั่วโมงพอมาดูหนึ่งชั่วโมงครับสิ่งที่เห็นคือราคามันไซเวียอยู่ในกรอบถูกไหมมีแนวต้าน,ม,น,านมีแนวรับตรงนี้นะครับเหมือนจะเป็นเฟกเอาขึ้นเพื่อแสดงว่าเฮยราคาจะมีแนวโน้มที่มันจะขึ้้นนนตะะเพรราี ราคามันเคยเบรกเอาลงถูกไหมแล้วมันกลับตัวขึ้นเป็นเฟกเอาก็น่าจะมีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อได้นะเพราะนั้นเราก็รอแค่คอนเฟิร์มครับคอนเฟิร์มว่าราคาเนี่ยปิดเหนือต้านนี้เมื่อไหร่ยังไงก็ขึ้นนะก็ลองดูครับ3 0มนาทีรอให้มันปิดเหนือต้านนะครับตรงนี้อะยังไม่มาอะทีนี้อย่างที่บอกครับว่าพอเราดูหลายทางเฟรมเนี่ยเราเห็นล้วเฮ้ย มันขึ้นก็ถ่ายลงก็ได้ถูกไหมสี่ชั่วโมงก็ทะลุลงมาแล้วนะครับหชั่วโมงทะลุลงมาอีก3 0มสิบนาทีทะลุลงมาอีกแสดงว่าราคาเนี่ยต้องการจะลงแล้วถูกไหมมันมีแค่นี้ครับถ้าปิดเหนือต้าน,นี้ขึ้นเปิดต่ำมาโซน,นนี้ลงถูกไหมฮะถ้าเราเทรดแค่ไทม์เฟรมเดียวเราก็จะเห็นว่าส0มสิบนาทีเนี่ยมันมีการเบรกเอาลงมาแล้วเราเข้าเซลลได้นั่นคือการเทรดไทม์เฟรมที่สองว่ามันถูกไหมมันทั้งถูกและผิดบางครั้งมันก็ถูกนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ค่อยถูกซะมากกว่าถ้าตรงนี้ครับสังเกตดดููถ้าาาเรามา time daily นะ สิ่งนี้อันนี้คือไม่ได้เตรียมการาวนะผมก็ส่มมามม่นะครับสิ่งที่เราเห็นคือราคาเนี่ยมันมีการวิ่งลงมาจะถึงแนวรับตรงนี้แล้วถูกไหมฮะแสดงว่าเฮ้ยถ้ามาในวนี้ราคาต้องมีการกลับตัวขึ้นเลยถามว่าใช่ไหมมีโอกาสเป็นไปได้เพราะถามว่าเราควรจะเสี่ยงไหมอย่าพึ่งดีกว่านะนี่คือข้อมูลแรกจากทางเฟรมรายวันนะฮะพอมาดูสี่ชั่วโมงครับสิ่งที่เห็นคือนี่เลยครับโซนนี้นี่บางคนจะมองไม่ออกนะมันอันตรายนะครับโซนนี้ใส่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 ไส่ใส่ส คนนี้อันตรายครับราคาอาจจะมาแตะแล้วดีดตัวขึ้นก็ได้ถูกไหมอ่ะถูกต้องหนึ่งชั่วโมงครับเรามาดูครับแล้วก็เห็นว่าโอ้โหไส้เต็มไปหมดเลยนะครับเหมือนกันครับไม่ควรเล่นถูกไหมเพราะฉะนั้นเราควรเล่นไหมเทรดี้ไม่ควรแต่ถ้าบางคนเขาไม่ได้ดูครับเขาเซลล์เลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือกราฟจะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหม เขาเซลเลยแลวกราฟกลับตัวขึ้นนะครับแล้วมันค่อยลงต่อซึ่งบางคนถ้าตั้งเอสเนี่ยสั้นๆน,นะฮะเหนือแนวต้านนี้ก็จะโดนกินก่อนสุดท้ายผมว่าน่าจะมีการวิ่งลงและกลับตัวขึ้นต่อในภายภาคหลังเพราะว่าตามทม์เฟรมเดย์ของมันนะครับเนี่ยถ้าบางคนเขาเล่นเขาก็จะติดดอยอะไรแบบนี้อาจจะโดนแบบนี้ได้นะฮะเพราะว่าเขาไม่ได้มีการดูหลากหลายทม์เฟรมให้ชัดเจนมากจนเกินไปนะเทรดเนี่ยถามว่ามันลงต่อได้เพราะอะไรเพราะว่ามันมีการปิดต่ำกว่าแนวต้านตรงนี้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าราคาแท่งนี้มันกลับขึ้นไปผมบอกได้เลยว่ายัางไงกรา ตัวท้ายแล้วมันก็มีการกลับตัวขึ้นเหมือนเดิมเพราะว่าเดลี่มันลงไม่ได้นะครับตรงจุดนี้นะครับเป็นไหมมีการติดไส้เหมือนกันตรงจุดนี้นะครับบางคนเขาก็จะไม่เข้าใจแล้วก็จะมองว่าเฮ้ยเอา้าทําไมราคามันเบรกเอาแล้วมันไม่ลงอะไรประมาณนี้นะครับเนาะนี่คือสิ่งที่ผมมาสอนให้ในการดูหลากหลายทางเฟรมนะครับอย่าไปเลือกทางเฟรมในทางเฟรมหนึ่งเข้าใจหรือว,ว่าบางคนเนี่ยอยากเน้นติดง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วชีวิตจริงมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นในการเทรดฟอร์เร็กเนาะเราต้องเลือกให้เป็นดูหลากหลายทางเฟรมให้เป็นแล้วเราจะสามารถเทรดได้นั่นเอง นะครับเาก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยเราเข้าใจมากขึ้นไม่มากก็น,น้อยนะครับผมในเรื่องของการเทรดหลากหลายทางเฟรมมันมีประโยชน์มากๆนะครับคอนเซปต์นี้เนาะต้องฝึกมันให้เป็นนะครับทีนี้ชอบเป็นสิ่งที่ผมสอนนะครับอยากรู้ลึกมากวันนี้ผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้นะครับสามารถฟังต่อได้เลยครับผมสวัสดีครับ สำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคำตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับอ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมาโนกราฟตีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟออเปล่าได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมาากแต่่เเนนื้อหีย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับ รวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ว่าของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่จนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มต ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนะะื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเ้าาาาทรนนนั่น่่นะครรอคะแปล แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหโอ้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราสัยเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง u t u b e ของผม,ผม,ผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสในคล้กาดสอนในคลิป ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งต้อใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้ก,พนก,นกา,น,าน่งนทับ้จ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่าง,งนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงกงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสนี้นะผมซึ่งเพลย์ลิสนี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปีรอนี้ จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมล่ะเรียนแค่แท่งเทียนคําตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นยไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่่่แแแททงงเเเีียยยนะครัไมมตตตต้้้อออใชิิด์ววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเ,นเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟปากล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟปากเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่า บางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีดิวเจนต์มีใช้เทนลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟเป่าลวนอ่านไพซเซคชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทนลไลน์ line, ปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่ติดแนลรับปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่นะครับเราอ่านพฤติกรรมแทงเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะครับ แต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลจอยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลจประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ด บางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขาร์เซ็นตซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลทร์เจริงๆนะครับเขาจะมีทุนนุนโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลทแป์นี่หมายความว่าเราเข้า100เทรดทใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหลอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะ จะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูออเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับสนใจโรงเรียนนะครับผมมีโปรโมชั่นให้เราตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง3ากรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับราคาจากปกติอยู่ที่8,599บาทผมลดให้นะครับเหลืออยู่ที่7,599บาบาทนะต้องบอกกันเลยว่า ราคาเนี่ยผมปรับจริงขึ้นทุกเดือนนะครับปรับราคาขึ้นทุกเดือนนะครับเดือนละประมาณ1,000กว่าบาทนะครับลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของเดือนนก่อนได้นะครับุดนแรกๆเลยผมขายราคาถูกกว่านี้มากนะครับเดือนที่แล้วอยู่ที่ราคา6กพันห้าร้บาบาทแต่ว่าเดือนนี้ผมปรับขึ้นตามที่ผมได้แจ้งไว้จริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกครับเนื้อหามูลค่ามันเนี่ย จริงๆต้องหลักหมื่นด้วยซ้าแต่ผมขายให้ราคาทุนนี้เพื่ออยากทุกคนเนี่ยเทรดกันได้เทรดกันเป็นนั่นเองและเข้าใจกาเปล่ามากขึ้นนะครับที่สนใจสมัครเรียนาสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่ Li น์ ID@ @mjopo นะครับย้ำนะครับว่าต้องมี Ad ด้วยนะไม่เช่นนั้นจะหาไม่เจอนะครับหรือถ้าพิมพ์ตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคิลโค้ดขวามือตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับก็จะไปเจอกับ l i น์ออฟฟิเชียของผมเหมือนกันนะครับถ้าสนใจรบกวนพิมพ์มาตรงนี้ @mjopo แล้วก็ทักมาว่าสนใจ75 9านะครับต้องพิมพ์มาตามนี้เป,เป,เปเย ผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อต้องการจะซื้ออะไรหรือสนใจอะไรกันแน่โปรโม,มชั่นตรงนี้นะครับผมให้ถึงแค่วันที่31กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับผมปรับราคาขึ้นรุ่เรือจริงนะเดือนที่แล้วเนี่ยอยู่ที่6 5 9 9แต่ว่าเดือนนี้ผมขึ้นมาแล้วนะครับอยู่ที่7 5 9 9เอย่างที่บอกครับว่าเนื้อหามูลค่าของมัน,นจริงๆเนี่ยอยู่ประมาณหลักหมื่นกว่าบาทเลยนั่นเองนะครับแต่ผมลดราคาลงมาให้นะครับถ้าเดือนนี้ไม่ซื้อเดือนหน้าผมก็จะปรับราคาขึ้นเ,นเป็น8 5 9 9้นั่นเองนะครับ ถ้าสนใจสมัครเรียนก็ติดต่อตานี้ได้เลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันได้จะได้เกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าเป็นยังไงบ้างไปดูรีวิวกันเลยครับต้องบอกกันเลยนะครับว่ารีวิวนี้ผมเก็บมารวบรวมประมาณปีนึงแล้วนะครับลองไปดูได้เลยครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวปดีโอราคา5 5 9 9บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4 5่9าเนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่ คุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับส้อยเปอร์เนน้ล็นต์นะสมกไรนั่นเองนะครับ ประโยชที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับ3-4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y YouTube เนาะของคอรหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิเอเเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคีนดับฟิปโอนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบคุณโคตรมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปปรรรรรรระบบบกกกาาาาาาเเเเเทดดดีีีมมมมมมๆอัวว่่่ผผยงนนไคแลล้้้้็ตขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ดไม้แพ้2ไม้นะครับทากาไรได้9ก้าร้อเหรียญนะต้องย้ำก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเอง อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดลเรคของมายเซ e ตในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เน,นี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเน,ะน,ะนะี่ยเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านนี่เขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกีกแล้ว่นเนเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังงจาากกกกกเเเเรรรีียยนนนนนนน็็ฝึมื่่่ออออพิบตต้้ททุุ200 ก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ตที่พี่ก็โชว์ไม่ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอี จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับกนะ็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่สามรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขขอองงเเสีเนเนีีียยิจะะดดึกดนนครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีนอกรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอสฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเองี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้เรื่องที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเเวลลาคนลคนนงิปใ YouTube Took Tik หรือี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูดไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอแล้ะกันนะครับน่าจะมากพอลแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้านะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักมนะห,ออหมื่นฮะหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ยอรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหนรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์แซลลไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก,ก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากขาโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ mindset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รู คอร์สเซิร์ฟมีหายากนะครับปกติจะ20,000ขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับย้ำรอบสุดท้ายก่อนคลิปนี้จบลงนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนเนาะผมแนะนําว่าอยากให้มาเรียนจริงๆนะครับเพราะว่าคอร์สเนี้ยเป็นคอร์สที่คุ้มที่สุดแล้วเราคือการลงทุนในความรู้นะครับเราเติมพอร์ตมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเสียเงินให้กับตลาดด้วยความไม่รู้มาเท่าไหร่แล้วนะครับต่อมาได้ที่ l i ยไอเดียแอดเอ็มเจตรงนี้เลยนะผมแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7จ็ดห้าการบกวนพิมพ์มาตามนี่เป๊ะนะครับไม่เช่นนั้น ้องชี้แจงนิดนึงนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมราคานี้มันแพงจะเลยบอกได้เลยครับว่าถ้าที่นเอาเนื้อหาที่ผมสอนไปขายนะครับราคาเนี่ยมีหลักหมื่นได้เห็นแต่ว่าผมขายแค่ราคาประมาณนี้นะครับไม่ได้แพงมากแล้วก็สมกับเนื้อหาที่มันมีให้ในคอร์สนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับลองถามด้วยดูว่าเฮ้ยราคานี้แพงจังแต่เราเติมพอร์ตไปทั้งหมดไม่รู้กี่บาทแล้วนะครับผมก็ถ้าสนใจนะครับอยากสมัครเรียนก็ตามนี้เลยนะผมไลน์ id mjopo โปรโมชั่นนี้นะครับย้ำนะครับว่าถึงแค่วันที่31 วันที่สามเป็นไปแล้วก็ราคาผมจะปรับขึ้น1 0 0 0บาทเป็น8599านะครับแต่ว่าถ้าซื้อภายในเดือนนี้อยู่ที่7 5 9 9าเนะครับผมพิมพ์ตามนี้เลยครับ l i น์ดีแอดเอ็มนะครับหวังว่าเราจะได้มาเจอกันในคัสเรียนนะครับผมแล้วก็บอกได้เลยครับว่าคาัร์ดนี้คอร์สนี้จะทำให้คุณเนี่ยไม่ผิดหวังและทำให้คุณเนี่ยสามารถเทรดกราฟเปล่าได้อย่างแน่นอนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ